มาริโอยกจันจิที่หนึ่งในใจขอบคุณช่วงเวลาโหดร้ายทำให้แกร่งรักกันมากขึ้นถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเรอร์กับหวานใจจันจิจันจิราจันพิทักษ์และทั้งคู่เพิ่งมีโมเมนต์หวานหน้ารักรักชวนฟินในงานบอลช่อง3ฉลองครบ53ปีที่ผ่านมาเมื่อฝ่ายหญิงมาให้กำลังใจติดขอบสนามล่าสุดมาริโอได้เดินทางมาร่วมงานฉลองครบรอบ4ปีเจและทีเอ็กซ์เพรสไทยแลนด์และได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวมีโมเมนต์หวานออกมาบ่อยอย่างงานบอลช่อง3ก็ไปเชียร์ด้วยก็ประมาณหนึ่งก็ยิงชนเสาอยู่ก็ไม่ได้ช่วยมันอยู่ที่ตัวผมแล้วที่ยิงไม่เข้าแต่ก็ดีใจที่น้องเขามาให้กำลังใจตอนยิงไม่เข้าเขาบอกไม่ได้ดูเขาคุยงานอยู่หัวเราะแฟนๆถ่ายโมเมนต์รีบวิ่งมาหาเขาข้างสนามก็เป็นปกติครับก็เข้าไปทักทายเฉยๆเพิ่งเจอกันตอนนั้นก็มาทักเฉยๆวันนั้นยังไม่ได้เจอกันเลยเขาเพิ่งมาที่งานตอนนั้นเราก็มาซ้อมตั้งแต่เช้าแล้วมาเป็นกำลังใจส่วนที่หลายคนเขินแทนขอบคุณครับก็ปกติครับเราก็ธรรมชาติหวานบ้างเป็นบางทียังกังวลกับกระแสแอนตี้ไหมมันอาจจะเป็นเวลาที่คนเห็นว่าเราคบกันมาสักพักแล้วถามว่าหลังจากนี้จะเปิดเรื่อยๆไหมยังนะจ๊ะยังไม่เปิดหรอกจ้ะแต่ก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเราแค่ไม่ได้โพสต์รูปคู่แฟนคลับชอบโมเมนต์หวานของเราก็ดีใจที่แฟนๆชอบและให้กำลังใจเพราะว่าก็มีคนบูลลี่เยอะบางทีมาบูลลี่น้องหลายอย่างไม่ค่อยดีทางด้านลบกับน้องเราไม่ได้กลัวประเด็นเราก็แค่สบายๆของเราแบบนี้ถ้าแฟนๆอยากเห็นภาพก็ดีใจที่ทุกคนปลื้มและให้กำลังใจที่ว่ามีบูลลี่แบบไหนบ้างมันก็ไม่ค่อยดีครับไม่ควรไปวิจารณ์เขาในทางที่ไม่ดีบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเจ็บกับคำพูดเราแค่ไหนบางทีมันเป็นคำง่ายๆแต่อีกฝ่ายอาจจะร้องไห้ไปเลยผมก็บอกเขาว่าอย่าคิดมากบางทีของแบบนี้ความคิดคนเราไม่เหมือนกันคนเราคิดอีกแบบหนึ่งผมก็ให้กำลังใจเขาอย่าไปคิดมากค่อยๆสู้ไปตอนนี้มีน้อยลงเยอะถามว่าจันจิน้อยไหมมีนะครับแต่เขาก็เข้มแข็งผ่านมาได้ผมก็บอกเขาว่าอย่าคิดมากเลยเราก็ตั้งใจทำงานของเราตัวเราเองรู้สึกยังบ้างไม่ยอมแพ้เหมือนกันผมรู้สึกดีใจและแฮปปี้รู้สึกว่าเป็นเวลาที่มีค่าได้อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจต้องขอบคุณเวลาที่มันโหดที่ทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นและทำให้รักกันมากขึ้นเป็นอุปสรรคเป็นการพิสูจน์รักแท้มันก็มีกันหมดแหละอุปสรรคถามว่าเขาเจ้าสาวคนเดียวเลยไหมตอนนี้ก็เป็นคนเดียวในใจผมครับแค่นี้เลยด่วนเอชนสวัสดิ์ป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่งถูกหามส่ง ICU โรงพยาบาลบุรีรัมย์ด่วนเอชนสวัสดิ์ป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตถูกหามส่ง ICU โรงพยาบาลบุรีรัมย์วันที่30มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้วันที่30มีนาคม66นายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนหน้าขณะนี้รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยมีทีมงานและผู้บริหารของทางสนามเดินทางมาเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดส
่วนครอบครัวและญาติกำลังอยู่ระหว่างเดินทางนายแพทย์ภูวดลกิตติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์กล่าวว่าคนไข้ได้ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติคาดว่าน่าจะเกิดอาการฮีทสโตรกเนื่องจากภาวะอากาศร้อนจัดขณะนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดตอนนี้รู้สึกบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างซึ่งแพทย์ก็ทำการรักษาอย่างเต็มที่สำหรับโรคฮีทสโตรกหรือลมแดดเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้ความร้อนในร่างกาย core temperature สูงกว่า40องศาเซลเซียสอาการที่พบได้เบื้องต้นได้แก่เมื่อยล้าอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนวิตกกังวลสับสนปวดศีรษะความดันต่ำหน้ามืดไวต่อสิ่งเร้าง่ายและยังอาจมีผลต่อระบบไหลเวียนซึ่งอาจมีอาการเพิ่มเติมอีกได้แก่ภาวะขาดเหงื่อเพ้อชักไม่รู้สึกตัวไตล้มเหลวหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเกิดอาการช็อกหมดสติและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ธงชัยสุดอาลัยเพื่อนรักถนอมสามโทนสู้มากก่อนจากร่วมสุขทุกข์มาด้วยกันธงชัยสุดอาลัยเพื่อนรักถนอมสามโทนสู้มากก่อนจากรับมีงานติดต่อวงสามโทนตลอดจุ๋มภรรยาสุดภูมิใจได้เป็นคู่ชีวิตดูแลกันจนวินาทีสุดท้ายเมื่อวันที่30มีนาคม66ที่ศาลาหนึ่งน้อยสิริวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครสถานที่บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพถนอมสามโทนศิลปินชื่อดังจากไปด้วยโรคมะเร็งตับในวัย63ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ14นาฬิกานางสุกัญญาเจตภัยภรรยาพร้อมด้วยครอบครัวได้เคลื่อนร่างของถนอมสามโทนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งภายในศาลาและทำพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาโดยมีนักแสดงอาวุโสรองเข้ามูลคดีเป็นประธานรดน้ำศพพร้อมด้วยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยอาทิธงชัยประสงค์สันติบุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชานุกูลธนงศักดิ์สุภการท็อปดารณีนุชประสุตนาวินและอื่นๆโดยจุ๋มสุกัญญาภรรยาถนอมสามโทนได้เปิดใจสูญเสียสามีผู้เป็นที่รักว่าคือรักษาอาการป่วยครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน65จนถึงเดือนมกราคม66ครบคอร์สในช่วงนั้นก็ยังทำงานได้เรามีความหวังเขาให้คีโมครบหมดไม่มีเอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นไม่เจ็บไม่แพ้อะไรเลยให้เสร็จขับรถทำงานได้ปกติมะเร็งยุบลงมันแค่สงบไม่ได้ลามแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงตรงไหนที่เขาสู้กำลังใจเขาดีเขาคิดว่าเขาจะหายอย่างเดียวเลยเขาทำทุกอย่างเข้มแข็งออกกำลังกายดูแลอาการเขาทำทุกอย่างเขาไม่เคยอ่อนแอให้เห็นเลยพี่เขาก็คือที่สุดค่ะที่สุดแล้วค่ะภูมิใจที่ได้มาเป็นคู่ชีวิตดูแลกันจนถึงวินาทีสุดท้ายด้านธงชัยประสงค์สันติเพื่อนสนิทและสมาชิกวงสามโทนกล่าวว่าถนอมเขาเกิดวันที่11สิงหาคม2503ถ้าเขายังอยู่ก็จะครบ63พอดีแต่ไปเสียก่อนเมื่อวานผมไปเยี่ยมแขนและหน้าตายังดูเต่งตึงตลอดเวลาแต่ยังอยู่ในเครื่องช่วยหายใจที่ผ่านมาผมกับบุ๋มบิ๋มรับรู้มาตลอดถึงการรักษารู้ว่าเขาคีโมมากี่ครั้งอะไรยังไงบ้างเราบอกเลยว่าถนอมสู้มากร่างกายก็ปกติเขายังสามารถทำงานได้ไปถ่ายละครได้ออกกำลังกายได้เขาก็ดูสดใสเมื่อวันที่27มีนาคมเราได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขาอยากได้กำลังใจก็รู้จากคุณจุ๋มภรรยาเขานี่แหละเราก็ให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วเราก็เคารพในการรักษาของเขาเราไม่ไปก้าวก่ายคือบางทีเราก็ได้แต่โทรให้กำลังใจกันรอว่าถนอมจะบอกเมื่อไหร่ยังไงกับเราดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีงานหลายงานติดต่อเข้ามาเราก็บอกว่าให้ถนอมเป็นคนตัดสินใจ
เพราะว่าประโยคนี้เราไม่เข้าใจเขาบอกเขาไม่ค่อยมั่นใจที่จะไปยืนร้องเพลงด้วยกันแล้วในหัวนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันมีแต่ภาพมันมีอะไรที่มันวนอยู่ในหัวไม่รู้จะบอกถนอมมุมไหนดีเพราะมันมัวไปด้วยกันหมดเลยมันมีทุกจังหวะของชีวิตที่เราเผชิญด้วยกันก็ขอให้เพื่อนถนอมไปสู่สวรรค์ไปสู่ภูมิภพที่ถนอมปรารถนาวันนี้ผมก็เห็นเขามีงานผมรู้สึกว่าเขาสะอาดและเขาก็สมบูรณ์มากต้องพูดคำว่าสมบูรณ์ทั้งภายนอกและจิตใจของเขามางานเขาแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเพื่อนได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับ